เชเริ่มปลาอร่อยอร่อยเมนูอาหารไทยโบราณอีกหนึ่งเมนูมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะปลาที่เราใช้ทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นปลาสร้อยค่ะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ออกตัดหัวทิ้งนะคะแล้วก็นำมาสับให้ป่นละเอียดค่ะเมนูเชเริ่มปลานะคะเราสามารถจะใช้ปลาสร้อยปลากระดีปลาที่ขนาดไม่โตมากนักค่ะนำมาสับให้ละเอียดแบบนี้ได้เลยค่ะข้อสำคัญนะคะต้องเป็นปลาที่สดๆใหม่ๆค่ะหลังจากที่เราสับปลาจนป่นละเอียดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการคั้นน้ำค่ะเราจะนำมะนาวนะคะมาฝานประมาณ2ลูกค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็บีบใส่เนื้อปลาสับของเรานะคะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการคั้นน้ำออสค่ะนั่นก็คือใช้ความเปรี้ยวมาดึงน้ำในตัวปลาออกจนหมดค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราคั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มา2ส่วนค่ะก็คือเนื้อปลากับน้ำของปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำออสกันค่ะวิธีการเคี่ยวนะคะแค่เราใส่น้ำออสที่คั้นไว้นะคะไปตั้งบนกระทะใช้ไฟกลางๆค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวก็จะใช้ตะหลิวคอยคนเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าความเข้มข้นของน้ำออสของเราอะค่ะได้ที่หรือยังนะคะถ้ายังใสอยู่นะคะยังไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตกตะกอนน้ำแห้งไปจนหมดแล้วค่ะถือว่าใช้ได้สีของน้ำออสปลานะคะก็จะเป็นสีครีมๆนวลๆแบบนี้ค่ะกลิ่นเขาก็จะหอมคล้ายๆกับเราเคี่ยวหัวกะทินะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเคล็ดลับในการทำอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้เชเริ่มปลาของเราไม่คาวอะค่ะท่านผู้ชมเราจะเคี่ยวให้ได้น้ำเข้มข้นแบบนี้จากนั้นนะคะก็ปิดไฟตักพักไว้ก่อนได้เลยค่ะตอนนี้การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบอื่นๆในการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีปลาสร้อยสับน้ำออสปลาพริกราบใบผักชีต้นหอมเปลือกพริกสีแดงสีเขียวมะกอกป่าจะใช้เนื้อกับเปลือกของเขานะคะมะนาวหอมแดงตะไคร้ซอยวัตถุดิบหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนกระทั่งน้ำมันเริ่มร้อนให้แบ่งหอมแดงมาส่วนหนึ่งสำหรับการเจียวนะคะเราจะเจียวจนกระทั่งหอมแดงเป็นสีเหลืองก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็นำพริกลาบลงมาผัดให้เข้ากับน้ำมันก่อนเลยค่ะพริกลาบจะต้องสุกดีก่อนนะคะถึงจะไปทำขั้นตอนอื่นๆต่อไปได้ใช้ตะหลิวยีให้เขาละลายตัวนิดนึงค่ะจากนั้นก็นำเนื้อปลาสับของเรานะคะลงมาใส่ในกระทะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกลาบก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะเหมือนเราทำการคั่วเนื้อปลาของเราให้สุกก่อนระดับหนึ่งค่ะน้ำมันที่ร้อนกับกระทะที่ร้อนๆนะคะพอเราผัดคลุกเคล้าแบบนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มสุกนิดๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราผัดเข้ากับพริกลาบเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำน้ำเปล่าค่ะมาใส่เล็กน้อยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะท่านผู้ชมใส่เพื่อจะให้ปลาของเราค่ะมีความนุ่มขึ้นจากนั้นนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้นำน้ำออสที่เราเคี่ยวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะนำมาใส่ได้เลยน้ำออสที่เราเคี่ยวไว้นะคะเมื่อนำมาใส่ในเชเริ่มปลาของเราอะค่ะเขาก็จะทำให้มีกลิ่นหอมรสชาติมันๆขึ้นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เชเริ่มปลาของเราจะนุ่มฟูน่ารับประทานค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นให้นำฝากระทะค่ะมาปิดอบไว้สักครู่เพื่อให้เนื้อปลาของเรานะคะสุกทั่วถึงค่ะหลังจากที่เราอบไปไม่นานนะคะน้ำก็ระเหยออกไปหมดแล้วเราก็มาทำการผัดแล้วก็ปรุงเครื่องกันเลยค่ะหนึ่งก็จะใส่สมุนไพรต่างๆที่เตรียมไว้นะคะใส่ตะไคร้หอมแดงเปลือกพริกสีแดงและสีเขียวค่ะมะกอกหนึ่งจะใส่ต้นหอมผักชีและผักชีใบใหญ่นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราผัดเร็วๆได้เลยค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วเราก็มาปรุงรสชาติกันนิดนึงนะคะใส่มะนาวเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามะกอกเขาก็มีรสชาติความเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมตามด้วยรสดีและน้ำปลานะคะใส่แล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะเมนูเชเริ่มปลาของหนึ่งนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆและผักดิบอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ